รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ ดีะดวงชะตา,าพเพลินใบออมำทรนีโดยไม่หมอ,อ้้มธรรมทาโระนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวมีให้เลือก4ี่ช้อยส์นะคะหนึ่งสองสามและสี่ค่ะเหมอือนกันใชนะ่อ่ะนี่ลวกัน1 2ึสามและ4ี่นะคะหลับตาตั้งจิตป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคนมากที่สุดนะคะ ใครยังเลือกไม่ได้กดพอสเลยนะคะส่วนใครที่รู้สึกสับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะอใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำน้ายกันเลยนะคะเริ่มต้นจากคนที่เลือกกองแรกก่อนนะมาดูกันว่าคนอื่นเขามองคุณเป็นคนแบบไหนกันนะน, Third, น,นะค,ะคนอื่นเขามองคแบบุณเป็นคนแบบไหนกันมาดูกันเลยคนที่เลือกกองแรกนะคะคนอื่นเขามองคุณแบบเป็นคนแบบไหนนะ for o f s sort นะ วิวออฟฟอร์จูนนะเ a จออฟเพน t า c อลสนะคะแชทเมน์ min, นะคะแล้วก็ King of p e n t า c อลสนะคะจะบอกว่าคนที่เลือกอกงแรกนะคนอื่นเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่มามีจิตใจอ่อนโยนเนาะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นคนที่มีความมีน้ำใจอะ่ะ เป็นคนมีน้ำใจใจดีมีน้ำใจมากๆทีเดียวนะแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างทำอะไรทำจริงนะเพลเพอบางทีห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองก็เป็นไปได้นะเขามองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นนะเป็นคนใจดีใจปั้มนะมีความเป็นป๋าคือแบบใครเดือดร้อนมาแบบยื่นมือช่วยทันทีนะเออเป็นคนมีใจดีสปอร์ตกทมใจดีสปอร์ตจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ยเออเป็นคนที่ มีมีมีม,ม,ม,มีหัวใจที่ชอบช่วยเหลือคนมีเมตตามีความเมตตากรุณาสูงมากๆนะเออแล้วก็อย่างที่บอกไปอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะมีเป็นคนใจดีมากใครเห็นใครเดือดร้อนไม่ได้ช่วยเหลือหมดนะบางทีก็เป็นเรื่องของทั้งกําลังทรัพย์เอ,อ่ยกําลังกายกําลังใจช่วยหมดเต็มที่จริงๆแล้วเป็นคนมีพลังค่อนข้างมากมีความ เป็นคนมีความหวังในตัวเองมีพลังงานบวกๆให้ตัวเองอยู่เสมอนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมุง่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงนะเออเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรมากนะเป็นคนมีความสุขง่ายๆแต่ทําอะไรทําจริงนะเป็นคนทําอะไรทําจริงคิดคิดจะทําอะไรก็ก็จะทําแบบอย่างจริงจังนะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ บริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ดีนะรู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไรอย่างไรแค่ไหนอย่างไรนะเออคุณเป็นคนแบบนั้นนะแล้วคนอื่นเขาก็มองคุณเป็นคนแบบนั้นเช่นเดียวกันนะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบเออดูเป็นคนมีความสุขแต่ว่าอะไรเงี้ยเออมีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองแล้วก็แบบดูไม่ทุกร้อนชอบช่วยเหลือเออเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือพลังงานของคนที่เขามองคุณนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนั่นเองนะคะ อ่ะต่อมาค่ะมาดูคนที่เลือกกล่องที่สองนะมาดูกันว่าคนอื่นเขามองคุณอย่างไรกันนะคนอื่นเขามองคุณเป็นคนแบบไหนนะคนที่เลือกกล่องที่สองนะคะ Four of Cups นะคะ,ะ The Tower Castle เนอะแล้วก็ Five of Wands นะคะ King of Swords นะและสุดท้ายค่ะ Happy นะ Happy Squirrel นะอ๋อกันลอกกันลอกน้อยที่มีความสุขนะอ่ะดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนที่เลือกกองที่สองนะคนอื่นเขามองคุณว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะเป็นคนที่มีพละกำละก,นะละกำลังเยอะมากนะพละกกำลังเยอะมากเวลาคุณรู้สึกอย่างไรมันกระทบ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวคุณรู้สึกยังไงสะเทือนคนรอบข้างไปหมดเลยเช่นถ้าคุณมีพลังงานมี energy ดีๆนะมีความสุขนะคนรอบข้างจะได้รับพลังงานความสุขแบบเต็มที่ล้นหลามอย่างนี้เลยเออทุกคนจะรู้สึกแฮปปี้ไปด้วยเลยแต่เมื่อไหร่ที่คุณโกรธหรือว่าคุณรู้สึกไม่ดีนะทุกคนได้รับพลังงานนี้นะโลกนี้มันจะดูอึมครึมไปหมดเลยเวลาที่คุณรู้สึกหม่นหม่นมองหรือว่าทุกใจหรือโกรธนะต้องบอกว่าอย่างนี้มีพลังก,กาลัง ทำลายล้างออมีดามจรุนแรงขนาดนั้นเลยจริงๆนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงกล้าคิดกล้าพูดกล้าตัดสินใจนี่คือสิ่งที่คนอื่นมองคุณแบบนั้นนะเวลาคุณคิดหรือรู้สึกอย่างไงคุณแสดงออกเลยคุณเป็นคนไม่ค่อยเก็บอารมณ์ไม่ค่อยเก็บความรู้สึกนี่คือสิ่งที่เขามองคุณเป็นคนแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ กล้าที่จะปฏิเสธนะอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ใช่คุณกล้าที่จะพูดกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะทําอะไรแบบนี้นะเออบางคนอาจจะไม่กล้าพูดเกรงเกรงใจแต่คุณไม่ใช่เลยคุณกล้ากล้าที่จะแสดงความรู้สึกกล้าที่จะบอกในสิ่งที่คุณโอเคไม่โอเคอย่างไรคุณจะมีความกล้านะเขามองคุณแบบคุณเป็นคนแบบนั้นคุณกล้าที่จะ กล้าหาญพอที่จะปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่โอเคอะไรเงี้ยเออคุณกล้าหาญพอที่จะบอกความรู้สึกของคุณรู้สึกไม่โอเคอะไรไงคุณก็กล้าที่จะบอกกล้าที่จะสื่อสารนะแล้วคุณเป็นคนมีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเวลาคุณมีความสุขคุณมีความสุขแบบ มีความสุขมากๆเลยอ่ะเออแล้วก็เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วนะไม่ค่อยคิดอะไรหรอกบางครั้งทีพูดไปก็คือก็แค่รู้สึกอย่างนั้นก็บอกออกไปแต่จริงๆในใจไม่มีอะไรเลยคุณก็ยังคงแฮปปี้มีความสุขได้เหมือนเดิมนะถ้าบางครั้งบางทีโกรธก,นก,กนันทะเลาะกันทะเลาะกันจบปุ๊บคุณคุยเหมือนเดิมได้ใหม่เลยคุณไม่มีอะไรติดขังคือคุณแบบจบตรงนั้นน่ะเคลียตรงนั้นจบตรงนั้นไม่มีอะไรแบบผูกพันไม่แบบ เจ้าคิดเจ้าแคนไม่ใช่คุณนะคณเป็นคนแค่แบบเป็นคุณตรงๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่คนอื่นเขามองคุณนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกซ้อยเส้นที่สามนะมาดูกันว่าคนอื่นเขามองคุณเป็นคนแบบไหนกันคนที่เลือกสร้อยเส้นที่สามนะมาดูกันเลยเขามองคุณเป็นคนแบบไหนกันนะคะมูนเดอะมูนนะเอซอบบอนนะคะ Five of Pentacles นะคะซิกซ์อวนะคะและสุดท้ายค่ะ Seven of Pentacles นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะต้องบอกเลยคนอื่นเขามองคุณนะต้องบอกว่าเขามองคุณค่อนข้างเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นนะเป็นคนใส่ใจเป็นคนเป็นคนดีอ่ะพูดง่ายๆเขามอกว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นคุณเป็นคนดีที่แบบ เป็นเป็นเด็กดีอ่ะเป็นคนดีอ่ะที่แบบว่าไม่จะพยายามไม่ทําร้ายใจิตใจใครนะเป็นคนว่าง่ายหัวอ่อนนะเชื่อคนง่ายนะเขามองคุณเป็นคนแบบนั้นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีกําลังมีพลังบวกมีพลังงานดีๆนะคุณเป็นคนตั้งใจ ทำงานตั้งใจท s <S ําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนมุ่งมัน่นตั้งใจทําอะไรทําจริงนะแล้วมีพลังงานที่ดีมากเป็นคนดีคนหนึ่ง <is> เขามองว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งที่แบบทําอะไรทําจริงมุ่งมัน่นตั้งใจขยันนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดเสมอด้วยอะไรคือแบบมีความเป็น perfectionist อะ่ะก็คือทําอะไรแล้วต้อง perfect อะ่ะเออคุณเป็นคนแบบน,นั้นแล้วเขาเขามองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นนะแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะใจดีอ่ะอือต้องพูดว่าใจดีหลายๆคนชอบมาขอความช่วยเหลือคุณนะขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกขอมากขอไม่เพราะคุณมักจะให้เขาเพราะคุณใจดีเขาก็เลยมองว่าอย่างนั้นนะเขามองว่าคุณเป็นคนใจดีมากๆยังไงขออะไรไปขอช่วยอะไร ไปคุณก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือเสมอเป็นคนมีน้ำใจมากเป็นคนใจดีมากเป็นคนดีมากนี่คือสิ่งที่คนอื่นเขามองคุณนะต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีจริงเออเขามองว่าคุณเป็นคนแบบนี้เป็นคนใจดีคุณไม่น่าจะปฏิเสธหรอกขอช่วยอะไรคุณไม่น่าจะปฏิเสธเขามองอย่างนั้นนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนใจดีมากๆคือแม้แต่คุณจะเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเน็ดหนาหนักหนาขนาดไหนคุณก็จะหาวิธีทำให้มันสำเร็จ้ได้คือ ช่วยคนอื่นให้ได้นะคุณเป็นคนที่เขามองว่าคุณเป็นคนแบบนี้นะคะก็เลยหลายๆทีก็จะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณเยอะนะขอแบบไม่เกรงอกเกรงใจอะ่ะอืมบางครั้งบางทีก็เหมือนกับไม่มีความเกรงใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนใจดีนั่นแหละนะมองว่าคุณไม่น่าจะปฏิเสธมองว่าคุณน่าจะช่วยเหลือทุกคน เสมอเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนดีโคตรด,ดีมากๆดีเหลือเกินดีจริงๆนะอืมแล้วก็บางครั้งบางทีเขาอาจจะใช้คําพูดเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังทําร้ายคนอื่นอยู่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่ารู้ว่าถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยคุณต้องช่วยแน่ๆเพราะคุณเป็นคนใจดีเหลือเกินนะอะไรประมาณนี้เขามอกว่าคุณเป็นคนดีมากๆนะสําหรับคนที่เลือกเห็นเส้นที่สามนะโอเคค่ะต่อมาค่ะคนที่เลือก เส้นที่สี่นะมาดูกันว่าคนอื่นเขามองคุณเป็นคนแบบไหนกันนะอะมาดูกันเลยนะแปบ๊บนึงนะคะมาดูกันว่าคนที่เลือกหินสร้อยเส้นสี่เส้นที่สี่คนอื่นเขามองคุณเป็นคนแบบไหนกันเอามาดูกันเลยนะโอเค t รีออ o สอดนะ The ะ a g i c She er นะ q u e e n of Pentacles นะคะ เทนออฟคอนะคะและสุดท้ายอ่ะเจอแ n ง m a นนะดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนที่เลือกกองนี้นะคนอื่นเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดก่อนทำอะไรค่อนข้างถี่ทวนนะคุณไม่ใช่คนที่แบบใจร้อนด่วนได้หรือว่าไม่คิดหน้าคิดหลังคุณเป็นคนคิดคิดเยอะด้วยคิดเยอะคิดหนักเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดคิดเยอะก่อนที่จะทำอะไรตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่คุณจะคิดเยอะคิดหนัก ผ่านกระบวนการคิดมาอย่างถี่ถ้วนสม่ำเสมอนะคุณคิดรอบด้านเสมอนี่คือสิ่งที่คนมองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นคุณเป็นคนคิดคิดอย่างดีที่สุดเสมอและคิดคิดเยอะนะกว่าจะกว่าจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่และคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแข็งแกร่งบางครั้งบางทีคนมองคุณนะโอ้เจออะไรมาเยอะแยะแต่มันก็ยังยิ้มได้วะมันก็ยังแบบ ดูล่าเลงอยู่ดูแข็เข้มแข็งแข็งแกร่งเหลือเกินนะนี่คือสิ่งที่คนอื่นเขามองคุณว่าคุณเป็นคนแบบนั้นมองว่าคุณแข็งแกร่งมากๆไม่ว่าจะเจอกับอะไรคุณจะเก็บคุณจะไม่ใช่คนที่จะแบบ แสดงอารมณ์ความรู้สึกใดๆออกมาเหมือนคุณเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งนี่คือสิ่งที่คนอื่นมองนะคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะค่อนข้างสูงมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกสติปัญญาคือมีความเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงนะแล้วคุณเป็นคนคนอื่นมองคุณว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวมากๆนะรักครอบครัวมากๆมีมี มีจิตใจอะไรต่างๆทําเพื่อครอบครัวเป็นคนศักยภาพสูงด้วยมีความฉลาดมีความ,ฉม,วามฉเฉลียวนะคะมีความเก่งกาจในตัวสูงมากๆคนอื่นเขามองคณเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่เก่งมากๆมีความสามารถรอบด้านทําอะไรได้หลายอย่างเก่งมากๆเหลือเกินนะและมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งทั้งกายทั้งใจด้วยเก็บความรู้สึกแม้ว่าจะเจ็บปวดขนาดไหนไม่แสดงความรู้สึกออกมาไม่ ไม่แสดงอะไรออกมาเลยนะเขามองว่าคุณเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะค่อนข้างสูงนะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำจิตน้ำใจค่อนข้างงามนะมีใจเป็นคนใจดีใจเป็นคนใจดีใจเย็นแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะเออเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอะ่ะมีหมายถึงว่ามีทุกด้านเลยนะมีความมีสติปัญญามีการเงินที่ดีมี มีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะมีพร้อมอ่ะเป็นคนที่มีพร้อมอ่ะเออและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะเออบางครั้งบางทีคนอื่นก็เลยมองว่าเอ,อ้ยคุณมีพร้อมทุกอย่างเลยอ่ะเออบางครั้งบางทีก็มาขอความช่วยเหลือคุณเหมือนกันเพราะเห็นคุณมีพร้อมทุกอย่างนะแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าจะทํายังไงคุณก็ไม่โกรธหรอกมันมีคนคิดอย่างกับคุณอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่า คิดว่าคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากเป็นคนที่ใจดีใจเย็นมีเมตตาสูงมากมีความกรุณาสูงมากบางครั้งบางทีเขาเผลอทําอะไรให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเขาก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณน่ะจะไม่โกรธเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนแบบคนดีอ่ะเออมองว่าคุณเป็นคนดีแล้วคุณมีวุฒิภาวะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์ความรู้สึก แล้วก็จัดการตัวเองได้นะเขามองคุณเป็นคนแบบนั้นนะคะและนี่คือคำนำนายทั้งหมดของคุณนะคะสำหรับพิกอารา์ศวันนี้ที่ถามว่าคนอื่นเขามองคุณเป็นคนแบบไหนนะ,ะกะ็เป็น general reading นะคะจ,จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนอาจจะมีเหลือหล่อมๆก็ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งหนึ่งกองได้เลยแล้วก็มาเทียบเคียงกันนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีความสับสนตอนเลือกบ้างเป็นปกติธรรมดานะคะก็ หวังว่าจะสร้างพลังกําลังใจเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆการติดตามในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k แฟนเพจ TikTok นะ ยูทูบนะไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์ขอบคุณมากมากทุกๆกกช่องทางเลยจริงๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยนะฝากด้วยละกันนะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปทําอะไรดีๆคอนเทนต์ดีๆต่อไปให้กับทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสบายใจนะสมหวังนางปารถนาทุกประการแล้วก็มีความตื่นรู้ใช้ชีวิตได้อย่างสุข สงบแล้วก็ทรงพลังนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย